เดี๋ยวในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแตกไฟล์ซิปนะครับหรือไฟล์ winlaw หรือ winlar หรือว่า winzip นะครับไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยโปรแกรมมาเนี่ยเราสังเกตดูดีๆตรงนี้เห็นไหมครับมันเขียนว่า winlaw เห็นไหมครับ winlaw มันเป็นชนิดแบบ winlaw นะครับก็คือมันถูกบีบอัดไฟล์อยู่นะครับอาจจะเป็น winlaw หรือ winzip นะครับอยู่ตรงนี้ลองสังเกตจากตรงนี้ถ้าเราได้ไฟล์แบบนี้มาเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมีโปรแกรม winlaw อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นไฟล์เป็นรูปแฟ้มอย่างเงี้ยครับ3สีนะครับแบบเนี้ยแต่ถ้าใครไม่มีโปรแกรม winlaw เลยเนี่ยให้เขาไปโหลดในเว็บนะครับก็มาที่ Google นะครับแล้วก็ซื้อเขา winlaw ไป win แล้วก็ rar ครับเสร็จแล้วมาที่ rolab ครับนี่ครับ www.rolab.com มันก็จะเป็นแล็บเว็บแล็บของการทำโปรแกรม winlaw ขึ้นมานะครับให้เราโหลดตัวใหม่เลยก็ได้นะครับ winlaw เนี่ยครับตัวที่เป็น release ตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยคำว่าเอาภาษาอังกฤษนะครับ English นะครับแล้วก็64บิตพอคลิกออกมามันก็ดาวน์โหลดให้เราเลยนะครับโปรแกรมพอดาวน์โหลดแล้วก็เปิดแฟ้มมาครับติดตั้ง install เลยครับติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาก็กดปิดไปครับไม่ต้องสนใจต่อมาก็ไปที่แฟ้มโปรแกรมนะครับมาที่แฟ้มโปรแกรมที่เราจะแตกไฟล์คราวนี้ตอนที่เราแตกไฟล์บางทีมันไม่ใช่ไฟล์นี้ครับบางทีมันเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นไฟล์ winlaw เห็นไหมครับเนี่ยแฟ้มลาเห็นไหมครับลอหรือลาเนี่ยครับตรงเนี้ยลองสังเกตจากตรงนี้หรือว่าสังเกตจากนามสกุลก็ได้ครับ .rar ตรงนี้ถ้ามีนามสกุลอยู่ข้างหลังให้เรากดคลิกขวาครับเราเลือกอันสุดท้าย property นะครับคุณสมบัติเราเลือกคำว่าเปลี่ยนแปลงครับเห็นไหมครับมันก็จะมีคำว่า winlaw หรือ winlar นะครับขึ้นมาตรงนี้กดตกลงนะครับมันก็จะได้แล้วเสร็จแล้วเรากดคลิกขวาครับแล้วก็กด extract here เพื่อแตกไฟล์แค่นี้ก็จบเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครกดคลิกขวาคุณสมบัติแล้วกดเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เจอ winlaw นะครับหรือ winlar เนี่ยให้เรากดคำว่า add เพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดคำว่าค้นหาโปรแกรมอื่นใน PC นี้เครื่องนี้นะครับให้เรามาที่ไดรฟ์ C ครับแล้วก็โปรแกรมไฟล์นะครับหรือว่าไฟล์โปรแกรมนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเราจะเลือกเจอคำว่า winlaw ครับตรงนี้หรือ winlarเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ .exe กดเปิด open ครับก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้โปรแกรม winlaw หรือ winlar เบื้องต้นนะครับในการแตกไฟล์โปรแกรมที่เราโหลดออกมา